เปิ้ลอารินเคลียร์ดราม่าหลังจากที่มีคนสงสัยทำนองเพลง Present คล้ายกับเพลง Unstoppable เผยทุกช่วงทำนองมีรากฐานจากความรู้สึกนึกคิดที่คล้ายกันยานความหมายของเพลงตัวเองนั้นไม่เหมือนเพลงดังเดินหน้าปล่อยเพลง Present จนกวาดยอดวิวหลักแสนได้เพียงแค่1วันสำหรับศิลปินสาวชื่อดังเปิ้ลไอรินที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้เดินสายโปรโมทเพลงใหม่ล่าสุดจนกลายมาเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลท่ามกลางความสงสัยของหลายๆคนที่ได้ฟังเพราะว่าทำนองเพลงคล้ายเพลงสากลดังอย่างUnstoppable ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เปิ้ลอารินก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook เผยเบื้องหลังของเพลงล่าสุดพร้อมกับตอบประเด็นที่ค้างคาในใจหลายๆคนว่าได้ก๊อปปี้เพลงอื่นหรือไม่เราก็ก๊อปเพลงอื่นไหมก็ขอตอบแบบตรงนี้เลยนะครับว่าเราได้ส่งโจทย์ให้กับคนทําดนตรีว่าอยากจะได้ดนตรีที่มีจังหวะอัตราจังหวะ3ชั้นซึ่งทุกท่วงทํานองเพลงรวมแล้วมีรากฐานมาจากความรู้สึกนึกคิดที่คล้ายๆกันและก็ความหมายเพลงของเราไม่ได้เหมือนเขานะคะแรงบันดาลใจในเพลงนี้เราตกผลึกทั้งด้านความทุกข์เสียใจล้มเหลวจนเป็นแรงฮึดสู้ลุกขึ้นมาได้แข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าสอบผ่านแล้วจึงอยากจะส่งต่อให้ทุกคนรอบครอบสอบเหมือนกับเราบ่มยาวิเศษบำรุงกำลังใจใส่ถักประเคนให้แล้วแต่บางคนก็เลือกเทยานั้นทิ้งไปแล้วถามว่าถักเหมือนของคนอื่นไหมล่ะในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนพลังงานเดียวกันที่มีแนวระนาบเดียวกันที่เขากลับรู้สึกซึ้งถึงองค์รวมและก็แหล่งต้นกำเนิดทั้งหมดทำให้ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เรามอบให้ขอบคุณนะคะเราขอโฟกัสไปที่กลุ่มคนพลังงานบวกเหล่านี้แทน